ผมว่าโดกุเป็นแบรนด์ของคนที่มีความกล้าที่จะแตกต่างคนอื่นเป็นคนที่รักอิสระดิบๆลุยๆมันๆแต่ยังคงใส่ใจในการแต่งตัวโดกุในภาษาญี่ปุ่นมันแปลว่ายาพิษเราต้องการสื่อว่าเมื่อลูกค้าได้ลองใส่สินค้าของโดกุครับคุณจะรู้สึกลุ่มหลงและหลงไหลในตัวมันซึ่งผ้าเรานำเข้ามาจากญี่ปุ่นผมก็เลยคิดว่าชื่อนี้มันลงตัวทุกอย่างเกิดจากแพชชั่นนะครับผมเป็นคนชอบสะสมเสื้อผ้าและกางเกงอยู่แล้วก็เลยคิดว่าทำไมเราไม่ลองนำเสนอในรูปแบบที่เป็นของเราดูการนำเสนอแบรนด์เนี่ยจะมีตัวมาสคอตในการเล่าเรื่องสุดท้ายเรามาจบที่เสือลักษณะของเขาเนี่ยมีความดุดันแข็งแรงและมีความเท่ดุยมันๆและดีเทลของโดกุคือผมใช้ snap ลูกไฟอยู่ตรงกระเป๋ารับเพื่อให้มันรู้สึกว่ามันไว้ใช้ใส่ไฟแช็กส่วนต่อมาก็คงจะเป็นอักษรเบลเราอาจจะอ่านไม่ออกแต่คนตาบอดสามารถอ่านได้ว่าโดกุครับอยากให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาลองสัมผัสใช้ใจสัมผัสดูว่าสินค้าเราเนี่ยดียังไงเราพยายามหาเอกลักษณ์ให้กับตัวกางเกงเอาโลโก้ของเราเนี่ยมาใส่ที่กระเป๋าหลังเวลาที่มันเฟดหรือเวลาที่มันเก่ามันจะค่อยๆชัดเจนขึ้นเหมือนความเป็นตัวตนของเสือคุณนะมันชัดเจนยิ่งขึ้นนะผมคิดว่ามันก็เท่ดีมันทั้งเรียบแต่ก็ยังมีดีเทลอยู่กระดูกกระบุนเนี่ยเราใช้ทองเหลือแท้ทั้งหมดก็คุณภาพคงทนแข็งแรงแน่นอนป้ายหนังเราใช้ป้ายจากออสเตรเลียซึ่งมันจะมีความหนามีความเหนียวและแข็งแรงในตัวมันไม่ว่าคุณจะเป็นครูไม่ว่าคุณจะเป็นผู้กำกับคุณจะเป็นสถาปัตย์ผมคิดและวิเคราะห์มาอย่างดีว่าให้สามารถเข้ากับทุกไลฟ์สไตล์ของคนได้ดังนั้นกางเกงเนี่ยเวลาที่คุณใส่ของโดกุเนี่ยมันจะเป็นในแนวทางที่แบบเป็นแบบของคุณดังนั้นทุกคนไม่ว่าเพศใดไม่ว่าอายุเท่าไหร่ทุกคนคือผู้ชายโดกุได้ครับผมอยากให้คุณเข้ามาลองสัมผัสใช้ใจและกายสัมผัสดูเมื่อคุณสัมผัสแล้วผมเชื่ออย่างเดียวว่าคุณจะติดมันและคุณจะติดผิดมันครับ